ลาวค่ะเงินเฟ้อของลาวเนี่ยปรากฏว่าพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ18ปีด้วยกันนะคะเห็นไหมคะเราพูดถึงเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่นำโดยราคาพลังงานราคาอาหารนะคะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นไล่ไปทันทีละประเทศนะคะลาวก็เช่นเดียวกันค่ะไปดูข้อมูลจากสำนักงานสถิติของลาวนะคะเขาระบุข้อมูลว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขนี้ถือว่าทำสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2547ที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 12.9 นะฮะนี่ล่าสุดคือ 12.8 นะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยมาจากวิกฤตเชื้อเพลิงค่ะที่ทำให้สถานีเติมน้ำมันต่างๆเนี่ยเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันรวมถึงยังเจอเรื่องของการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องของค่าเงินกีบด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อขยับขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเหนือความคาดหมายในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเพราะราคาเชื้อเพลิงราคาอาหารราคาสิ่งของจำเป็นเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาเชื้อเพลิงในลาวปรับขึ้นถึงร้อยละ92.6 เมื่อเทียบรายปีค่ะก็ทำให้ต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพนี่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนราคาก๊าซขยับขึ้นร้อยละ 39.7 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 และราคาเหล็กพุ่งขึ้นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้ค่ะเมื่อมกราคมที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อของลาวอยู่ที่ร้อยละ 6.25 นะคะก่อนจะปรับเป็นร้อยละ 7.31 ในกุมภาพันธ์และเป็นร้อยละ 8.54 ในมีนาคมและกลายเป็นร้อยละ 9.86 ในเดือนเมษายนและล่าสุดพฤษภาคมที่เพิ่งรายงานไปก็ขยับกลายเป็นร้อยละ 12.8 ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ